คลิปดูไลฟ์ก็แล้วยังไม่ได้กดนะกดให้เถอะอยากได้แสนซับจริงๆนะเพราะว่าทำมา 2-3 ปีแล้วอะไรเงี้ยอยากได้แสนซับจริงๆนะยังไงก็จริงๆอยากได้ในปีนี้อาจจะยากแต่ว่ายังไงขอนะถ้าแบบใครยังไม่ได้กดนะขอโอ้โหเลือดจริตคือกระเทยมากสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดี้โบยา365อีกครั้งหนึ่งค่ะไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่มั่นหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนลีสนแตดใดๆทั้งสิ้นค่ะก็เมื่อวานนะครับไลฟ์ไปก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะความคิดเห็นของเอสเกี่ยวกับบ้ากระแสต่างๆที่วิกตอเรียเซเคตเนี่ยก็คือกลับมาทำใหม่ในรอบ6ปีนะว่ากระแสมันเป็นยังไงบ้างในส่วนตัวนะสำหรับแฟนได้บอกไปแล้วเมื่อวานคนที่ไม่รู้ดูไลฟ์ทันหรือเปล่าเนี่ยสำหรับส่วนตัวในฐานะถ้าเป็นแฟน Victoria's Secret จะแอบผิดหวังนิดนึงในเรื่องของการทำโชว์ว่าโชว์มันดูอ่อมนิดนึงแล้วก็โฟกัสในเรื่องของตัวนางแบบน้อยไปนิดนึงมุมกล้องที่เรา expect แล้วก็นางแบบที่เดินฟาดๆหุ่นที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะที่มันเป็น Idol Angel อ่ะมันหายไปอะไรเงี้ยแต่อีกแง่นึงเราก็ต้องชื่นชมที่เขามีความไดเวอร์ทขึ้นคนผิวสีมาเดินคนเอเชียมาเดินคนขาวมาเดินก็คือมีคนทุกชาติพันธุ์ First of all Second of all คือมันเรื่องของหลายๆ body type มาเดินแล้วก็ในหลายช่วงวัยอายุเราก็เลย appreciate ในเรื่องนี้คือเราส่วนตัวเราชอบเรารู้สึกว่าทุกคนก็เป็น angel ได้อะไรเงี้ยก็เขาก็คอนเซปต์ดีนะแต่สิ่งที่เราชื่นชอบมากกว่านั้นคือการที่เขาเหมือนเป็นการให้แสงตัวเพอร์ฟอร์เมอร์มากขึ้นอย่างเช่นเมื่อวานก็ลูกสาวเราก็แสดงจะมีลิซ่ามีไทล่าแล้วก็มีป้าแชร์ก็วันนี้เอจะมาทำปิดเมื่อวานยังไม่ได้รีแอคจิบวายไปด้วยดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ลูกสาวไปดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ยังไงก็ตาม IG ให้ด้วยเพราะว่าจริงๆอยากได้โล่งเงินมากเลยอยากได้แสนซับนะกราบละขอร้องละยังไงคนที่ดูมาหลายๆคลิปดูไลฟ์ก็แล้วยังไม่ได้กดนะกดให้เถอะอยากได้แสนซับจริงๆนะเพราะว่าทำมา 2-3 ปีแล้วอะไรเงี้ยอยากได้แสนซับจริงๆนะยังไงก็จริงๆอยากได้ในปีนี้อาจจะยากแต่ว่ายังไงขอนะถ้าแบบใครยังไม่ได้กดนะขออนุญาตกดให้หน่อยนะเดี๋ยวจะมาทำรีแอควิดีโอตั้งแต่สัมภาษณ์เลยที่โอลิเวียคันโปสัมภาษณ์น้องลิซ่าตั้งแต่ตอนเดินพรมแดงแล้วก็ Rockstar เปิดโชว์แล้วก็ Moon Lead For นะทำ3 reaction เลยค่ะเอาให้จุกๆไปเลยโอลิเวียคันโปเนี่ยเป็น Title Holder นะ Miss Universe แล้วก็เป็นพิธีกรที่ป๊อปปูล่าท่านหนึ่งของประเทศอเมริกาเป็นครั้งแรกที่จะไลฟ์บนพิงคาเป็ดก็คือไอ้เขาไม่ได้เรียกว่าพรมแดงเขาเรียกว่าพรมสีชมพูพูดผิดนี่พอมาถึงนางก็ชมเลยว่าโอ้ยยูลุคโซกู๊ดเนี่ยตอนโอลิเวียสัมภาษณ์คันโปนะโอ้ยยูลุคโซกู๊ดแบบลิซ่าก็นางมีความอ่อนน้ำถ่อมตนอยู่แล้วนางบอกเธอก็สวยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ชมกันไปชมกันมาเนาะ Thank you so you're making history tonight this is Victoria's Secret's first all female performance lineup how does it feel to be a part of นี่เขาบอกว่ามันเป็นครั้งแรกเลยของประวัติศาสตร์ Victoria's Secret ว่าจะเป็นครั้งแรกที่มีแต่female performer นะก็มีลิซ่ามีแชร์แล้วก็มีไทล่าใช่ไหมเขาถามว่าโอลิเวียถามลูกสาวว่าคุณรู้สึกยังไง This well I'm super excited right now I've been a big fan you know so it's feel like a dream come true I'm super excited ฉันแบบตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าฉันเป็นแฟนตัวยงของเวทีนี้เลยแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนร่วม so happy to be a part of itAnd is there anything you can tell us about your performance? Any hints? เขาบอกว่าบอกได้ไหมมีหินไหมสำหรับ performance ว่าจะแสดงอะไรคืนนี้ I can't really share much, but I will drop a word hint. สวยจัง Oh my god! ลูกสาวบอกว่าฉันแชร์ไม่ได้ I cannot share much แต่แบบไม่แชร์ไม่ได้เลยแต่ว่าจะบอกเป็นคำพูดแล้วกันก็ speed racer ก็เหมือนรถแข่งเลยประมาณนั้นนะวันเนี้ยน้องก็บอกเลยโอลิเวียก็ทำแบบอุ๊บอะไรเงี้ยตกใจตอแหลมาก So you are an icon people look up to you all over the world who inspires you บอกว่าเนี่ยเธอเป็นไอคอนนะเธอเป็นไอดอลเธอเป็นคนที่แบบคนทั่วโลกอะเด็กทั่วโลกคนทั่วโลกอะดูอยู่ว่าเป็น inspiration เป็นแรงบันดาลใจอะรักใครที่เป็นแรงบันดาลใจของลิซ่าอะน้องลิซ่าก็ตอบGrowing up, I
would watch this show and build my confidence by watching the models. So I think they have been a big inspiration to me. เขาบอกดูโชว์ดูดังแบบเดินอะไรเงี้ยแล้วทำให้สร้างความมั่นใจแล้วก็แบบมันช่วยสร้างเห็นไหมอย่างที่บอกว่ามันจะมีหลายคนนะมันจะมีทั้งกระแสลบกระแสบวกเกี่ยวกับเวที Victoria's Secret นะว่าแบบมันทำให้แบบคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไปสร้างภาพแองเจิลอะจริงๆแล้วว่าถ้าคิดในแง่บวกเงี้ยอย่างน้องลิซ่าอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพื่อทำให้เขามีความมั่นใจอะไรเงี้ยมันก็เป็นแง่บวกเห็นไหมก็เป็นน้องลิซ่าลิซ่ามาโดบานของพวกเราในทุกวันเนี้ยเห็นป่ะถ้าคนเรามันจะคิดบวกอะมันก็ได้หมดอะแกมันอยู่ที่มุมมองของคนจริงๆอะเนี่ยแล้วโอลิเวียก็บอกว่าอุ้ยดีใจอันนี้มันต้องเป็นอะไรที่แบบสำคัญมากสำหรับมันต้องเป็นโมเมนต์สำคัญมากสำหรับยูแน่นอนเลยก็บอกว่า I'm looking forward to see your perform ก็แบบฉันทนไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นการแสดงของเธอตายใหม่นะคะลูกสาวดิฉันขับมอเตอร์ไซค์อยู่ในนิวยอร์กแว้นไปเลยค่ะสปอนเซอร์มอเตอร์ไซค์ต้องเข้าช่องเอ็ดดี้แล้วนะเอ็ดดี้จะไปแว้นบ้างจะโขกมอเตอร์ไซค์โชว์เลยค่ะทีเซอร์ดีมากจัดที่นิวยอร์กนะครับแมนฮัตตันนิวยอร์กซิตี้เนี่ยดูเป็น10รอบแล้วยังตื่นเต้นอยู่เลยมันภูมิใจอ่ะมันน้ำตามันจะไหลอ่ะแกนี่ฉันขนาดฉันเป็นแม่ปลอมๆมันนะถ้าฉันเป็นแม่ตัวจริงเขาฉันแบบฉันไม่ตายไปเลยเหรอวะโอ้โหมอเตอร์ไซค์โอ้ยเราไม่นั่งท่านะนะลูกสาวดูท่านั่งฉี่เลยว่า marketing ของลิซ่าเนี่ยตัวท็อปของโลกแน่ๆแล้วต้องมาจากบริษัทเครือ Luxury Brand เนี่ยแหละแน่ๆเพราะว่าเพลงมันส่งมากเพลงล็อกซ่าเนี่ยเป็นเพลงที่เหมาะกับการโชว์มากๆด้วยบีทด้วยอะไรทุกอย่างการเปิดตัวมันมีความแบบดิสโก้แบบโอสกูมันเหมาะกับการแบบโชว์มากเห็นปะเปิดมาก็แบบพลังแล้วอ่ะใครบอกลูกสาวกูลิปซิงร้องสดเจาะชุดก็เยี่ยวเหมือนเดิมนะคะนักรบหญิงปิดตรงนี้หุ่นดีมากเอวเล็กมากขาสวยมากต้นขามีกล้ามสวยมากงานโคโยกราฟงานเต้นไม่ต้องห่วงยี่ห้อริซ่ายังไงก็ไม่ต้องห่วงโคโยกราฟดีแคนเซอร์นีและแดนเซอร์มีความไดเวิร์สด้วยไอเลิฟโอ้โหดูท่าใส่กีตาร์แล้วจับเป้าเหมือนไมเคิลแจ็คสันดูการเตะกล้องElvis โอ้ชิตลดจริตคือกระเทยมากเยี่ยวมากสะโพกสวยมากโอ้เห็นป่ะมันบีบมันเหมาะกับการโชว์จริงๆมันเปิดได้เลิศมากแล้วมุมกล้องของโชว์เพอร์ฟอร์มของลิซ่าเลิศมากแต่มุมกล้องการเดินแบบไม่ค่อยเลิศโอ้โหแล้วไม่ทะเวิร์กได้ขนาดนั้นนะลูกสาวแบบก้มลงขนาดนั้นนะถ้าเป็นฉันก้มลงนี่ฉันลุกไม่ขึ้นนะสภาพข้อเข่าไม่ไหวแล้วเอ็ดดี้ขนลุกโอ้โหเห็นปะนางร้องสดโอ้โหท่าเสียงกีตาร์คือไม่ไหวแล้วอะสวยมากเอ้ยชอบตรงนี้มากตอนเดินเนี่ยซีนเนี้ยโมเดลวันวอล์กเอ็นเตอร์เทนมากเยี่ยวมาก MU จะมีปัญญาจ้างลิซ่าไปเดินไหมฮะอยากเห็นโหอยากเห็น MU แบบจ้างลิซ่าไปร้องเพลงตอนนางแบบตอนนางงามเดินอะ
คุณลาอูต้องเข้าแล้วนะเลิศมากอ่ะแต่น่าจะแพงจ่ายไม่ไหวหุ่นดีชุดดีเพอร์ฟอร์มดีแล้วก็ลงไปข้างล่างเลยค่ะโชว์ Rockstar เปิดตัวมาดีมากมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาก็จะถ่ายเป็นมุมโดรนใช่ป่ะเป็นมุมสูงอ่ะถ่ายว่าแบบเป็นเมืองแมนฮัตตันก็จะมีตึกสูงๆแล้วก็น้องลิซ่าลูกสาวดิฉันก็เซิงมอเตอร์ไซค์เลยค่ะขับเข้าไปแล้วก็เข้าไปจอดในงานแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นมาข้างบนอะไรเงี้ยแล้วลูกสาวท่านั่งก็คือแหกถ่ายดีนั่งก็จะเรียกว่าแหกแปดแหกแปดคือค่าเปิดตัวเลิศมาก I loveเพอร์ฟอร์มดีมุมกล้องดีชอบมากไม่ผิดหวังที่รอคอยทำถึงทำเกินไอ้เลิฟมากเยี่ยวแตกเยี่ยวเล็ดร้องไห้คือตอนดูที่ดูครั้งแรกอะน้ำตาซึมแล้วก็ทำรีแอคไม่ได้เลยเพราะว่าปลื้มเกินอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือก็ยังปลื้มอยู่แต่ว่าดีขึ้นละไม่ซึมแล้วว่าดูรอบที่แล้วขอขอบคุณ FC ก่อนเข้ามาเป็นกำลังใช้ให้ช่องเอ็ดดี้โวยา305นะครับโดยการยิง QR code อย่างเงี้ยมันสำคัญมากเลยนะสำหรับชีวิตครีเอเตอร์คุณสกุลแก้วนะเมฆทรายคุณพิยามาศคุณพิชยาใช่คุณมินใช่ไหมคุณกัลยากรกฎคุณนนทกรจิราขอบคุณมากจริงๆนะคะคุณอนจิราคุณศิริลักษณ์คุณบุตรประวันคุณณัชนันขอบคุณมากนะคะแบบว่ากดอยู่ QR code มาขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แบบว่าเป็นกำลังใจให้มันมีความหมายกับเอ็ดมูนลิสฟอร์ต่อเลยจริงๆแล้วมูนลิสฟอร์สำหรับเอ็ดอย่างเงี้ยเอ็ดอยากให้มันมีความหวานๆนิดนึงแอบอยากเห็นลูกสาวใส่ชุดลูกไม้สีชมพูชุดลูกไม้สีขาวแต่ว่ามาชุดดำแต่ว่าชุดนี้ก็เป็นชุดที่ชอบที่สุดในโชว์นี้เลยคาดมากแต่ว่าเสียดายนิดนึงที่ชุด3ชุดที่มางานนี้มันเป็นโทนดำหมดเลยอะไรเงี้ยเสียงพอมากเสียงหวานมากน้องร้องสดเสียงหวานมากเสียงดีมากและชุดสะโพกสวยมากโชว์ก้นสวยมากดูขอชมนิดนึงนางแบบที่เปิดโชว์เพลงนี้จะเป็นนางแบบพัดไซซึ่งหน้าสวยมากดูหน้าเหมือนคล้ายๆอเดลเลยแต่หุ่นเขาจะแบบเจ้าเนื้อนิดนึงแต่ว่าเขาก็สวยในแบบของเขานะชมว่าสวยมากดูแล้วยิ้มอ่ะดูแล้วเขินเสียงน้องหวานเสียงน้องเพราะมากชอบมากเลยอ่ะไม่คิดว่าชาตินี้จะได้ยินน้องร้องเพลงอะไรเพราะๆหวานๆอย่างเงี้ยคือชอบมากผู้ชายรอฉันอยู่เหมือนน้องร้องเพลงนี้ให้ผู้ชายฉันเลยนี่การกลับมาของแม่แอนเดรสเขาเรียกว่าอะไรนะอเล็กซานดราอัมเบริโอเลิศนางเป็นดังแบบบราซิลวิกตอเรียตัวท็อปก็ยังสวยเหมือนเดิมเดินเพลงลิซ่าอีดอกแรงมากปีกเป็นเพชรเป็นทองสุดฤทธิ์แฟนฟังแล้วยิ้มเนาะฟังแล้วแบบละมุนอ่ะชอบมากเลยอ่ะเนี่ยนางแอบผิวสีแบบผมสวยๆแบบสวยมากนี่มีนางแบบเอเชียเดินด้วยปีกของลิซ่าสวยมากเลยเนาะทำไมมันสวยอย่างนี้วะทาลิปแบบนูนๆน้ำตาลอ่ะจึ้งมากเลย FC I love มากปีกก็สวยดูว่าแบบใจฟูมากเลยอ่ะอย่างที่บอกไปในไลฟ์เมื่อวานนะว่าไม่คิดว่าชาตินี้จะได้เห็นคือตอนแรกคิดว่าตั้งแต่ตอนฟังแนทอันนิพรเนาะตอนที่นางได้ท็อป10เนาะนางบอกว่านางอยากไปเดินวิกตอเรียตอนแรกคิดว่าแบบนางงามไทยจะได้ไปเดินอะไรเงี้ยเราก็รออยู่แต่ว่าไม่คิดว่าแบบโหจะมีนารีขี่ม้าขาวมาแบบว่าได้ไปโชว์เลยค่ะไม่ได้เดินอย่างเดียวได้ทั้งเดินได้ทั้งโชว์ฝันฉันกระเทยเป็นจริงละแล้วพอเดินเนี่ยน้องเดินฟาดกับเอฟกับนางแบบเนี้ยก็ไม่ได้ดูเขินนะก็ได้อะกลมกลืนมากดูแล้วยิ้มว่ะใจฟูอ่ะชอบมากเลยอ่ะในฐานะเป็นแฟนทั้ง Victoria Secret เป็นแฟนทั้งน้องลิซ่าเราชอบมากเพราะว่ามันรู้สึกว่าเขาให้แสงกับเพอร์ฟอร์เมอร์มากขึ้นกระแสนักร้องมันดังสุดเขาก็ต้องขาย
ในแง่ของนักร้องเขาก็ต้องให้แสงนักร้องหรือตัวเพอร์ฟอร์เมอร์มากที่สุดซึ่งเราคิดว่า Victoria's Secret เนี่ยมาถูกทางแล้วเราว่ามันเอนเตอร์เทนนิ่งดีสำหรับเรานะเราชอบก็FC มีความคิดเห็นยังไงก็เมนมากคุยกันได้นะคะหลังจากที่ฉันได้อัดวีโอไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว Vogue นะคะได้ลง Getting Ready Video with Lisa ค่ะลูกสาวของดิฉันเขาก็สัมภาษณ์ช่างแต่งหน้าว่าเฮ้ยจะแต่งหน้าลูกไหนเขาบอกว่าอยากให้ลูกสาวแบบเป็นอยากให้ลิซ่าเป็นสไตล์แบบสาวฝ่อเนาะบอมเชลเลิศๆผมหยิกๆเลยประมาณเนี้ยผมแบบลอนๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็เปรี้ยวๆแล้วก็มีทัชของความเป็นแบบว่าเคป๊อปนิดนึงก็จะมีกริตเตอร์ตรงข้างล่างเนาะแต่งหน้าสวยมากคนนี้เป็นคนเป็นช่างแต่งหน้าของบ้านเจนเนอร์ของบ้านคาร์ดัชเชียนอะไรเงี้ยแล้วก็เขาไปสัมภาษณ์เขาเรียกว่าอะไรคอสตูมดีไซเนอร์นะเขาก็บอกว่านึกถึงลิซ่าปุ๊บแล้วรู้ว่าเนี่ยจะมีเพลง Rockstar เนี่ยก็เลยแบบว่ารู้เลยว่าจะทำอะไรก็ทำเป็นชุดเกาะอกนะแล้วก็มีปีกแล้วก็มีสัญลักษณ์ Rockstar อยู่ตรงกลางคือแบบน่ารักมากแล้วก็โบก็ไปสัมภาษณ์ลิซ่าอีกว่าแบบเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างที่โชว์เขาบอกโอ๊ยตอนเด็กๆฉันก็เดินแบบแกล้งกับเพื่อนนะมันว่าเหมือนว่าเราเป็นนางแบบนี่ก็เดินกับเพื่อนเดินไปมาแล้วก็ดีใจมากที่ได้เพอร์ฟอร์มโชว์นี้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบดูไปดูกันเยอะๆนะคนยอดดูเป็นล้านแล้วแต่ก็ไปตามกันนะเอ็ดว่าแบบดูแล้วก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยใครชอบคลิป React ของ Eddie Boya 365ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตาม IG ให้เอ็ดด้วยนะแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมซุปเปอร์แต่งนะครับหรือว่ายิง QR Code ให้ด้วยขอบคุณมากค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย